เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะต่อมาเป็นเซกชันที่3นะคะเป็น Writing ก็คือส่วน Writing เนี่ยเป็นการเขียนเนาะมันมีทั้งหมด14ข้อเรามาดู directions คือวิธีทำของเขากันเขาบอกว่าให้ read the diary below คือให้อ่าน diary นะคะข้างล่างนี้แล้วก็ให้ select the best word choices to complete it ให้เลือกให้ select ก็คือเลือกนะคะข้อที่ choice ที่ดีที่สุดนะเพื่อที่จะทำให้มันสมบูรณ์นะคะ complete ทำให้เสร็จนะคะถ้าทำให้เสร็จเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังก่อนเนาะมีนิดหน่อย Dear Diary Today has been super I am having a on holiday First we had breakfast on the beach I had some toast Then my family and I swam in the sea and played football I walked backTo the hotel with my big brother. We played water polo in the pool and have some orange juice. Next, I went shopping with my dad and I found a cool. I am wearing it now. Finally, I walked back to the hotel with my dad to find the rest of my family. We had a nice meal and I fell asleep.The movie Frozen Daisy อันนี้ก็เป็น reading นะคะเป็น writing ที่เขาต้องการให้เติมลงในช่องว่างเห็นป่ะนี่ข้อ37 38อะไรเงี้ยเราก็ต้องเติมอันที่ถูกหลักไวยากรณ์ไปนะคะงั้นมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อ37 choice เขาให้มาว่าอะไร great time ก็คือ great แปลว่าดีนะคะtime แปลว่าเวลานะคะช่วงเวลาที่ดีนั่นเองข้อที่2 good friend good ก็แปลว่าดี friend ก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนที่ดีอาจจะมีคำถามว่าเอ้ย good กับ great มันต่างกันยังไงจริงๆแล้ว good เนี่ยมันก็แปลว่าดีเฉยๆดีธรรมดานะคะ great เนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกดีมากขึ้นไปอีกดีมากเราเขียนงี้แล้วกันอันที่3 wonderful news แปล wonderful แปลว่าเยี่ยมนะคะดีเยี่ยมเลย news แปลว่าข่าวสารนะคะแปลข่าวที่ดีนะคะมีข่าวดีข้อ4 bad feeling bad แปลว่าแย่ใช่ไหม feeling แปลว่าความรู้สึก feel เฉยๆก็แปลว่ารู้สึกนะเป็น verbเราลองสังเกตดูทุกอันเนี่ยมันเป็นบวกบวกบวกมาเลยเนาะยกเว้นข้อ4ที่เป็นลบนะคะมีคำว่า bad นั่นเองในจากบริบทแล้วมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่า dear diary ถึงคุณ diary นะคะก็คือเด็กคนนี้น่าจะเขียน diary เองเราสามารถ assume ได้นะ today has been super วันนี้เป็นวันที่ super เลยเห็นไหมสุดยอดเลยเป็นวันที่สุดยอดเลยเรารู้แล้วมันเป็นวันที่สุดยอดก็ควรจะเป็นดีใช่ป่ะ I am having จุดๆ on holiday ฉันกำลังมีจุดๆในวันหยุดนะคะ holiday เนี่ยเป็นวันหยุดรู้ไหมว่ามันต่างกับ weekend ยังไง weekend คือวันหยุดสุดสัปดาห์นะ weekend นี่คือวันหยุดสุดสัปดาห์แบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์แต่ holiday คือช่วงวันหยุดแบบวันสงกรานต์อะไรอย่างงี้นะวันปีใหม่เป็น holiday นะคะดังนั้นเขากำลังอะไรคนนี้กำลังอะไรวันหยุดเนี่ยมีความรู้สึกแย่ในวันหยุดอันนี้ตัดทิ้งอันแรกเลยมันต้องเป็นค่ะอันดีเนาะกำลังมีเพื่อนดีในวันหยุดก็ไม่ใช่แล้วเราลองมาอ่านก่อนแม้เราอาจจะยัง
ไม่แน่ใจเนาะอะไรอย่างนี้เขาบอก first อันดับแรกนะคะอันดับแรกอันดับแรกอะไรพวกเราเนี่ยก็มีกินข้าวเช้าเนี่ยในบนหาดนะคะ beach แปลว่าหาดแล้วก็ I have some toast so toast ก็คือขนมปังปิ้งนะคะ then my family and I swam in the sea หลังจากนั้นแล้วเนี่ย then แปลว่าหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นครอบครัวของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยก็ว่ายน้ำในทะเลนะคะ and played football แล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยดังนั้นเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังมีข่าวดีปะก็ไม่ใช่เนาะอันเนี้ยตอบได้เลยแบบเขากำลังมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ก็ต้องตอบข้อแรกค่ะ great time I'm having a great time on holidayส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณแบบฉันกำลังแบบ I'm having a good time I'm having a great time นะคะเขาก็จะพูด have a great time หรือว่าเวลาเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจ่ายตังค์เสร็จพนักงานเขาก็thank you have a great day ก็คือขอให้มีวันที่ดีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณขอให้เป็นอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม having a good time great time ก็คือให้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะตอบข้อ1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง